บอยรถบ้านสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าบอยรถบ้านแล้วก็ลูกค้าแฟนเพจบอยรถบ้านและช่อง YouTube ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเขาบอกว่านิยามของเจ้าคันนี้เรียกว่าตัวตนของคนจริงนะครับก็เป็นรถเจ้า Toyota Hilux Revo ปี2019เครื่องยนต์ 2.4 ลิตรตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าให้แรงม้าสูงสุดถึง150แรงม้ากันเลยทีเดียวอ๋อแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่ารุ่นนี้นะครับเป็นการปรับโฉมของเจ้า Toyota Revo ซึ่งรุ่นแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวหน้าปี2015ขึ้นมาส่วนเจ้าคันนี้เนี่ยเป็นการปรับโฉมให้มีความหล่อโดดเด่นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแนะนำเลยว่าเจ้า Hilux Revo คันนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนจุดใดบ้างให้ความหล่อแบบไหนนะครับเริ่มตั้งแต่ในส่วนของกระจังหน้าเริ่มตั้งแต่กระจังหน้ากันเลยนะครับสังเกตกระจังหน้ารุ่นนี้เนี่ยจะปรับเปลี่ยนเป็นคล้ายรวงรังผึ้งตัดด้วยโครเมียมสวยงามแล้วก็มีโลโก้ของ Toyota ให้ความโดดเด่นกันชนหน้ารุ่นนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนประยุกต์ขึ้นมาเขาเรียกว่ารุ่นนี้เรียกว่าหน้าหล่อเลยนะครับแล้วก็มีมาพร้อมกับไฟตัดหมอกทางด้านหน้าพร้อมกับตัวนี่ค่ะคิ้วของไฟตัดหมอกเป็นสีโครเมียมนั่นเองไฟหน้าเป็นแบบมัลติรีเฟลคเตอร์ฮาโลเจนนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าความแตกต่างหรือความหล่อที่เขามีเข้ามาในเจ้า Toyota Hilux Revo คันนี้มีอะไรบ้างก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นมาตรฐานเครื่องยนต์ 2.4 ลิตรเกียร์เป็นเกียร์แบบเมนวล6สปีดนั่นเองมานะครับความหล่อโดดเด่นของเขาเริ่มตั้งแต่กันชนหน้ากระจังหน้าไปละก็มาดูในช่วงท้ายคันนี้แต่งแบบ Z Edition เข้ามาแต่ตัวล้อเนี่ยยังเป็นตัวล้อมาตรฐานแบบล้อกระทะขนาด15นิ้วมาพร้อมกับยางปี2019รุ่นโยโกฮาม่าปกตินี่ผมจะพาเข้าด้านในก่อนแต่คันนี้เดี๋ยวผมพาเดินรอบๆก่อนเลยนะครับมาเพราะนี่นะครับถึงคันนี้จะเป็นมือ2แต่ตัวนะครับไลเนอร์ของตัวรถก็ติดตั้งของยี่ห้อโดยตรงของ Toyota เข้ามาให้เรียบร้อยแปลว่าพื้นปูกระบะเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงแล้วมีพื้นปูกระบะมาให้แล้วก็พื้นปูกระบะเนี่ยใหม่ไม่มีการแตกหรือการรั่วใดๆเลยในช่วงท้ายของเจ้า Toyota Revo คันนี้นะครับก็จะมีกันชนหลังซึ่งเป็นมาตรฐานของ Toyota ติดตั้งมาให้พร้อมบางคันเนี่ยจะไม่ได้มีตัวนี้เข้ามานะครับแล้วมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ซึ่งอยู่ตรงท้ายกระบะแล้วก็รุ่นนี้นะครับเป็นมือจับเขาก็จะเป็นสีดำซึ่งก็จะให้ความสวยงามโดดเด่นแต่แปลกตาตรงทั้งนิดนึงเพราะว่าปกติโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นรุ่น J Pass เนี่ยก็จะเป็นแบบโครเมียมแล้วแต่ตัวนี้จะเป็นสีดำแล้วก็มือจับของตัวรถทางด้านข้างของเขาเหมือนกันก็จะเป็นสีดำเหมือนกับตัวมือจับด้านท้ายนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราพาเข้ามาดูภายในของตัวรถกันว่าเจ้ารุ่นนี้ยังมีความแตกต่างหรือส่วนใดที่มีการแตกต่างจากรุ่นเดิมหรือเปล่าเข้ามาดูกันเลยเริ่มตั้งแต่นะครับเปิดประตูเข้ามาแน่นอนว่าแผงข้างของเขาเนี่ยก็จะเป็นแผงประตูสีดำกุญแจรุ่นนี้เป็นกุญแจแบบรีโมทหรือเรียกอย่างว่าอิมโมบิไลเซอร์แล้วก็เดี๋ยวเข้ามาดูในส่วนของด้านในของตัวรถว่าอ้าวแล้วความโดดเด่นของมันรถเป็นปี2019มันมีความเด่นตรงไหนคันนี้ความโดดเด่นอยู่ที่ตรงนี้มาอยู่เพียง 14,000 กิโลเท่านั้นโอ้เป็นไปได้นะครับว่ารถ1ปีวิ่ง 14,000 กิโลมีด้วยเหรอแน่นอนครับมีที่บอยรถบ้านของเรานั่นเองเพราะว่ารถสวยเหมาะสำหรับคนที่เป็นคนจริงอยากเอารถไปทำกินผมบอกเลยว่าคันนี้ได้แน่นอนพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่ายางแบบยูนิเทนก็สามารถปรับระดับได้ถึง4ระดับเลยนะเพราะว่าหลายๆคนยังไม่รู้หรืออาจจะรู้แล้วว่าตัวรถของ Revo เนี่ยมันสามารถปรับตัวพวงมาลัยให้ลดลงตามผู้ขับขี่บางคนเขาตัวเล็กเนาะก็สามารถปรับระดับของพวงมาลัยได้นะครับได้4ระดับก็สามารถล็อกหรือบางคนตัวสูงก็สามารถปรับขึ้นมาได้แล้วก็ตัวที่ปัดน้ำฝนเนี่ยก็ทำงานได้3จังหวะนะก็เรียกว่าทำงานได้3ระดับก็คือตั้งแต่ความเร็วโดยทั่วไปจนถึงความเร็วกรณีที่ฝนตกหนักก็สามารถให้มันพัดก็คือขับปรับระดับของมันได้นะครับเครื่องเสียงก็เป็นแบบพัดแล้วก็สามารถแบบให้ระบบสัมผัสของปลายมือเรานั่นเองนะครับปรับเสียงต่างๆแล้วก็รองรับในการเชื่อมต่อบลูทูธของตัวมือถือได้นั่นเองเวลาเราขับขี่โดยสารก็ไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็สามารถกดรับได้ที่หน้าจอของเครื่องเสียงของตัวรถเลยในส่วนของตัวแอร์นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบเมนวลอยู่ก็จะสามารถปรับระดับความเย็นต่างๆได้แล้วก็ระบบความปลอดภัยของเจ้า Toyota Hilux Revo รุ่นนี้นะครับก็มีการพัฒนาในส่วนของถุงลมนิรภัยผู้ขับขี่เนี่ยมี2จุดก็คือในส่วนแรกของพวงมาลัยแล้วอีกจุดหนึ่งจะอยู่ที่ด้านล่างแปลว่าจะมีแอร์แบ็กเฉพาะผู้ขับเนี่ยได้2ลูกแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นของผู้โดยสารก็คืออีก1ลูกทางด้านหน้านั่นเองนะครับในส่วนของโซนหน้าตัวเบาะรุ่นนี้ยังเป็นเบาะผ้านะครับสังเกตแต่มีลาย
สวยงามนะครับไล่ระดับสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของ Toyota Revo เขานั่นเองแล้วก็อย่างที่บอกว่ารุ่นนี้นะครับถึงจะเป็น 2.4 ตัว J แต่รุ่นนี้ก็จะเป็นตัว Smart Cab Smart Cab คืออะไรหลายคนรู้หลายคนไม่รู้คือ Smart Cab เนี่ยก็แคปสามารถเปิดได้นี่เวลาขึ้นห้องโดยสารหรือขึ้นด้านหลังก็ไม่ต้องมุดเข้าในรุ่นแรกๆก็จะต้องมุดเข้าแต่ในรุ่นนี้นะครับตั้งแต่ Vigo ผมแชมป์ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นสมาร์ทแคปหมดแล้วสำหรับเจ้า Toyota Hilux ทุกๆรุ่นของเขานั่นเองโอเคเดี๋ยวมาฟังราคากันดีกว่าว่าเจ้าคันนี้เราขายอยู่ที่เท่าไหร่มาฟังราคากันก็บอกก่อนเลยว่ารุ่นนี้ถ้าเป็นเปิดตัวใหม่อยู่ที่ 690,000 บาทเฉพาะซื้อราคาเงินสดแต่ของเราขายอยู่เพียง 499,000 บาทฟังไม่ผิด 499,000 บาทประหยัดไปหลายแสนและตัวนี้ผ่อนอยู่เพียงเดือนละ 8,000 กว่าบาทเท่านั้นสำหรับลูกค้าเครดิตดีสามารถผ่อนได้สูงสุดถึง7ปีเต็มใครสนใจเจ้า Hilux Revo เครื่องยนต์ 2.4 JP เมนวลปี2019คันนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0982496545เบอร์พี่ม่อนนั่นเองนะครับวันนี้ก็มารีวิวแล้วก็ใครที่กำลังสนใจอยากจะเปรียบเทียบว่าแล้วเจ้า Revo โฉมนี้กับโฉมรุ่นแรกมีความแตกต่างอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมบอกเลยว่าคลิปหน้าผมจะเอา2รุ่นนี้ไปเปรียบเทียบกันให้ดูว่ามีการปรับเปลี่ยนโฉมแบบใดบ้างมีจุดไหนที่มีการปรับเปลี่ยนก็ไปรอติดตามชมกันได้ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมและก็ทีมงานของบอยรถบ้านทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ